จไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้พยายามใช้มาตรการต่างๆควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งการเรียกร้องให้ภาคธุรกิจออกกฎบังคับให้พนักงานต้องฉีดวัคซีนแต่ทว่าล่าสุดเคิร์กแอปบอร์ดผู้ว่าการรัฐเท็กซัสจากพรรครีพับลิกันขั้วตรงข้ามประธานาธิบดีได้ออกคำสั่งสวนทางโดยระบุว่าจะต้องไม่มีหน่วยงานใดเรียกร้องให้บุคคลต้องแสดงหลักฐานในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือลูกค้าที่มาใช้บริการและชี้ว่านี่เป็นอีกตัวอย่างของการใช้อำนาจรัฐเกินขอบเขตรัฐบาลกำลังทำให้เอกชนต้องบังคับพนักงานฉีดวัคซีนจนก่อให้เกิดความติดขัดในด้านแรงงานซึ่งอาจกระทบต่อความต่อเนื่องในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐโดยก่อนหน้านี้หลายบริษัทที่มีการว่าจ้างแรงงานในรัฐเท็กซัสทั้ง Facebook, Google, American Airlines และ United Airlines ก็ออกกฎบังคับให้พนักงานในทุกรัฐต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนกลับเข้าทำงานไปแล้วขณะที่คำสั่งดังกล่าวก็ดูเหมือนจะเป็นการงัดข้อต่อนโยบายส่งเสริมการฉีดวัคซีนของประธานาธิบดีเพื่อสกัดการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ที่ฆ่าผู้คนในประเทศไปมากกว่า 700,000 รายแต่ทว่าอีกมุมด้วยกฎดังกล่าวก็ทำให้พนักงานในสหรัฐที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนราวหลายพันคนถูกเลิกจ้างเช่นกันนอกจากนี้ยังเกิดการถกเถียงถึงการบังคับให้พลเมืองต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนบางส่วนเห็นว่าจะเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญและใช้อำนาจเผด็จการแต่อีกส่วนก็มองว่าเหล่านี้คือสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้สหรัฐผ่านพ้นวิกฤตโรคระบาดและกลับคืนสู่สภาวะปกติ